นที่ไหล่กว้างเป็นคนที่ช่วงตรงนี้ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกใส่เสื้อผ้าที่ไม่ปิดไปเลยแขนสั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแขนยาวไปเลยหรือไม่ก็เปิดเป็นเกาะอกไปเลยแต่ว่าจะมีอยู่แบบเดียวที่ไม่เลือกใส่เลยก็คือแบบแขนล้ำๆอย่างเงี้ยประมาณแขนกุดใช่ไหมแขนเขาเรียกว่าแขนกุดใช่ไหมคะใช่คือมันจะยิ่งทำให้ดูแบบปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ตรงนี้มันจะเด่นเลยใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยเนี่ยคนที่มีแบบช่วงบนใหญ่เน้นเรื่องแขนกุดไม่ควรใส่ใช่แล้วถ้าเกิดเป็นช่วงล่างล่ะพวกสะโพกใหญ่อย่างเงี้ยขาใหญ่คิดเป็นคนที่สะโพกก็เหมือนกันก็จะเลือกใส่แบบกางเกงทิ้งๆมากกว่าทิ้งอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยใส่แบบขาเดฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดขาเดฟมันจะเน้นเกินไปใช่ไหมมันก็จะเน้นตรงนี้ด้วยแล้วก็ใส่เป็นแบบสีเข้มสีเข้มๆก็ช่วยพางได้ดีเลยได้อีกนิดนึงค่ะนะนี่ก็เป็นเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคดี